มึงกับไอ้พยาคบกันเหรอวะเฮ้ยคบกันไงล่ะก็ไอ้พยามันดูห่วงมากขนาดเนี้ยมันไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนร่วมงานแล้วมั้งนี่ขนาดแค่มันฝันว่ามึงเจออันตรายอ่ะยังเป็นห่วงมึงขนาดนี้อนุภาพความรักที่มันมีให้มึงเนี่ยช่างมากมายเหลือเกินไอ้หนูเฮ้ยเงียบไปเลยแต่ถ้ามึงไม่ได้ชอบอ่ะเนี่ยทำไมมึงต้องคอยปกป้องมันด้วยวะแล้วก็ออกตัวเจ็บแทนมันทุกครั้งเลยก่อนมึงจะตอบอะไรเนี่ยมึงอย่าใช้สมองเมื่อกี้คำตอบด้วยมึงต้องใช้หัวใจมึงคิดคำตอบเอาไว้หยุดเลยกูก็บอกแล้วไงว่ากูกับไอ้พญาไม่ได้คิดอะไรกันสาบานอะไรสาบานดีกว่าแล้วถ้าพญาชอบมึงอ่ะมึงจะว่าไงเออเอาไงเออมึงจะไม่คิดเปิดโอกาสมันจิ้มหน่อยหรอวะยังไงกูว่ามึงคิดผิดไรเข้มกูจะบอกมึงว่าสิ่งที่ไอ้พยาทำกับมึงอ่ะกูก็เคยเป็นอะไรของมึงเนี่ยเพราะกูกับเบบีเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่กูเป็นห่วงพยาแบบนี้แหละครับเรื่องมึงกับกูเนี่ยอย่าเรียกว่าเริ่มต้นด้วยความห่วงใยเลยเรียกว่าเริ่มต้นด้วยความบันไลดีกว่าเมื่อกูเจอหน้ามึงครั้งแรกเนี่ยกูก็แทบอยากลาออกจากมหาลัยเลยอะไรขึ้นวะอยากรู้อยากรู้อะไรวะเล่ามาดิอาอยากจะบอกว่าเรื่องของฮาสองคนมันมีอยู่อ่ะนะครับโรแมนติกมั้ยครับดูชีวิตมึง2คนน่าจะเริ่มจากการเกลียดกันนะเว้ยทําไมกลายมาเป็นแฟนกันได้วะก็หลังจากวันนั้นแหละกูก็ตามขอโทษเบบี้มาเรื่อยๆแหละแต่พอกูเจอเบบี้บ่อยๆเนี่ยกูก็รู้สึกชอบก็เลยตามตื้อตามจีบมาเรื่อยๆล่ะครับมาตรฐานกูมันสูงถ้ากูลองแล้วมันต่ำขึ้นมามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกปุ่นเงี้ยสวยจ้าเบบีเซ็กซี่ป่ะโอ้ยขอคารวะครับขอคารวะครับจานขอคารวะครับมึงจะใช้วิธีเดียวกูก็ได้นะเว้ยครั้งเดียวรู้เรื่องว่าเข้ากันได้หรือไม่ได้กูไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ากูยังยืนยันคำเดิมว่ากูไม่ได้ชอบไอ้พญาเว้ยโอ้ยพูดไปพูดไปอุ้ยดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย
ไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ